เลยโอ้โหคู่รังขาว1ล้านเลยนี่น่าสนใจแต่ว่าบนเวทีใส่กันอยู่ดูก่อนที่กว่าครับเอาแล้วครับจับในใส่อย่างเดียวแล้วครับบังลีแบบนี้โอ้นี่คืออะไรใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับยกนี้ยกนี้นี่เกมนี่เปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับออกมาเดินเร็วนะครับเอาเพชรเดินดงก็พยายามจะไล่แขนจะแทงเดินหมาด่างก็ปล้ำในอย่างเดียวโอ้โหอาศัยความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับเบียดปล้ำไปเรื่อยเพชรเดินดงนี้ได้เหลี่ยมช่วยนะครับคอยไล่แขนขวางแล้วก็มีลูกแทงพยายามเดินลุยเข้าไปครับนี่ครับเสียบมาแล้วครับเครื่องติดแล้วครับเดินผาด่างครับโอ้ฟันเพชรเดินดงก็พยายามรอพยายามดักพยายามออกนะครับซ้ายล่างเขี่ยไว้หน่อยนึงครับเดินผาด่างเดินครับโอ้แหมมีศอกคอยดักไว้ครับเพชรเดินดงมาตัวเดินผาด่างบอกว่าไม่มีอะไรครับพี่แค่นี้ผมทนได้ครับแม่ไม่สนใจอะไรครับก้มหน้าก้มตาแลกเข่าเอาคืนครับเอาละครับมาดูจังหวะเบียดปล้ำหน่อยเพชรเดินดงก็ชกกันมาแล้วรู้ทางแล้วพยายามจะไล่แขนแล้วก็เด้งตีได้สวยเหมือนกันโอ้เกมการชกนี้เบียดกันเหลือเกินนะครับคู่นี้เอาไปเข้าไปดิมาดูนะครับใครยุบนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับคู่นี้ได้ไหมได้ไหมอึ๊บอึ๊บเสียบโผล่เข้าไปเอาขาก็ขาไม่สนครับแทงทะลุขึ้นไปกรรมการสมพรเหนื่อยครับมวยคู่นี้ออกวิ่งกันไม่หยุดครับและต้องห้ามต้องแยกต้องเบรกตลอดด้วยครับแม่สนุกจริงๆครับยกที่สามครึ่งกลางแล้วคู่เอกโอ้โหสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้นี่แม่เย็ดอาร์ตเลยครับก็ไม่ห่างไม่ไกลกันนะครับแยกมาก่อนแงะมาก่อนครับเดี๋ยวดูครับคราวที่แล้วคาใจเสมอกันมาเที่ยวนี้จบแบบไหนเสียบเข้าไปเสียบคืนครับแม่จังหวะต่างคนต่างยักเอาโอ้โหจังหวะข้างล่างมีเขาอีกคนนึงแหมว่าสับสวยขึ้นมันเลยครับสับเฉียวไปทีเดียวมึงนี่เนี่ยว่าต้องงัดออกมาบวกแล้วนะครับนี่แหละครับแก้มวยเข่าต้องใช้ศอกนี่แหละครับเปียกเข้าไปโอ้ถึงตัวอีกแล้วนะครับพอถึงตัวได้นี่ตีน่ากลัวเลยนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับนี่เป็นคู่เปิดหัวชกที่2เท่านั้นเองครับอย่างที่บอกไว้แล้วครับว่านี่เรายกคู่เดือดครับของพี่ยินดีมาให้แฟนมวยตรงนี้เลยครับดูครับเสียบกันยังไม่หยุดครับตรงนี้ครึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่3ยังไม่มีใครยอมใครครับโอ้ออกอาวุธแล้วกันแบบนี้นะครับเด่นผาด่างก็วงในดูแข็งแรงมาดูว่าวงนอกมีแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดมีศอกโอ้โหเอาเพชรเดินลงเบียดเข้าไปโอ้แต่ว่าเด่นผาด่างถึงตัวล็อกได้กับแข็งได้สวยๆแล้วครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับแหมพยายามออกซ้ายออกขวาเตะสกัดเอาไว้ครับพอถึงตัวแล้วระฆังดังซะก่อนครับครับทั้งแข้งแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยบวกซ้ายซ้ายคอยสกัดเอาไว้แต่ว่าโอ้เด่นผาด่างนี่ถึงตัวเร็วเหลือเกินนะครับเรียกว่าคุณอยู่ไหนนี่ผมไปด้วยเลยวงในดูพยายามจะล็อกจะเด้งตีโอ้โหแต่ว่ายกนี้ออกมานี่ถือว่าน้ำเงินก็แก้มาดีนะครับพยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้ครับเปิดเกมด้วยการเดินออกอาวุธยาวๆครับสาดเข้าใส่แต่ว่าสุดท้ายแล้วโดนบังคับให้สู้ในครับแม้พอเกมในครับเด่นผาด่างครับความแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะไล่แขนกดแขนดูดีครับขณะที่เพชรดงเองไม่ยอมครับในก็พยายามสู้แต่ดูครับเหลี่ยมสุดท้ายครับเด่นผาด่างทำได้เสมอครับพลเอกชุมพรก็เด่นผาด่างพยายามจะขึ้นคอแล้วครับเพชรเดินดงก็พยายามจะขวางหน้าครับเสียบเข้าไปพยายามเข่าโค้งๆตีคืนมาครับลุยต่อครับเพชรเดินดงแม่เกมของเขานี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับอ่ะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆบางทีผ่านไปแค่นาทีเศษๆนี่ยังวัดอะไรไม่ได้นะครับเพราะคู่นี้นี่เจอกันมาครั้งก่อนนี่ต้องบอกว่าพุกพิก108ตลบนะครับบุรีไม่ว่า3ยกแรกนี่ฝ่ายน้ำเงินนำไปก่อนด้วยนะครับแดงมาพยายามจะเบียดจะเล่นจะไม่ผ่านมาดูกันยกนี้ยกที่4นี่ก็ยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับเด่นผาด่างเพชรเดินดงพยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีสู้ตู้โหแต่ว่าการล็อกการเบียดปล้ำในไอ้นะครับมีแทงแล้วก็ขาเอาไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสถานการณ์เริ่มจะปั่นป่วนอีกแล้วนะครับในเวทีซ้ายคอยดักไว้ครับเสียบคืนโอ้แม่มีแทงมีทะลุขึ้นมาคุณเอกลุยต่อครับแม่เพชรเดินดงโอ้โหหักดอกนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบดูเอาเองครับเพราะว่าไม่ยอมกันทั้งคู่ครับยับเข้าไปแทงโอ้ยฟันโอ้โห
มีฟอกคอยบวกอยู่นะครับเอาป้าดูวงในนะว่าเสียบแทงจังหวะกล้ำในสกูถอยหลังตีเข่าเอาละครับแบบนี้สนุกนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเกมก็ยังคู่ขี้กันครับโอ้ดูว่าเข่าของทั้งคู่นี่แหมน่ารักน่าหยิกเลยครับโดนไหมลองโดนไหมแต่ว่าจังหวะสองอันตรายสองนี่ก็อันตรายไม่เอาดีกว่าพี่ โอ้ดูครับเกมต้องบอกว่าไล่มาได้ดีเลยครับทางด้านของเพชรดวงครับยกนี้พอตั้งหลักได้ผ่านนาทีแรกไปครับดูครับกลับมาคุมเกมได้ครับทีมงานที่มุมนี้กระโดดตัวลอยทุกคนครับบุรีดูว่าเพชรเดินดงนี้ไม่ปะทะนะครับและดักออกแข้งแทงเข่าได้หนักๆแรงๆโอ้ดูว่าเด่นมาดักพยายามแก้เบียดโอ้ยโดนหักลงไปอีกดอกนี้นะครับวุ่นวายแล้วนะครับสถานการณ์ในวิธียังไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเอาเด้ไม่ยอมโอ้คู่ขี้กันเหลือเกินครับคนละทีมเลยคุณเอกดูครับทีต่อทีไม่ยอมกันซ้ายไปโอ้โหมันโคตรจะทำได้ครับจะหายคาใจหรือเปล่าไฟนี้พยายามจะเบียดจะชนปล้ำในโอ้โหดูว่ามีลูกทีพอยทำลายจังหวะเอาไว้ครับในก็ไล่แขนแทงสู้ดูนะครับว่าจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าไม่ถึงตัวนี่ลำบากแน่เพราะว่าเพชรเดินดงนั้นดูว่าจังหวะชกตั้งรับกระทำได้ดีนะครับมีลูกแทงลูกตั้งลูกคาโอ้แทงแล้วก็ขาเอาไว้เลยนะครับไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นมีจังหวะคืนครับเกมแบบนี้ชกกันแบบนี้สร้างความหนักใจให้คนให้คะแนนแล้วครับคุณเอกเพราะว่าอยู่ที่มองเลยครับต่างคนต่างทำได้ดีครับจังหวะโดนก็มีจังหวะทำได้ดีก็เห็นกันเยอะครับแม่ต้องว่าเบียดกันจริงๆครับคู่นี้อ่ะก็ต้องเบียดต่อแล้วครับไม่ต้องรออะไรแล้วครับเด่นผาด่างครับตีเข้าไปแต่ว่าเพชรเดินดงเองก็พยายามกดเอาไว้ยกขึ้นมากันเอาไว้ครับเดินเร็วครับเด่นผาด่างครับแรงโอ้โหยังไงบังลีดูว่าบังลีเหมือนหมดแรงเหมือนฝ่ายแดงหรือเปล่าดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ของเพชรเดินดงนะครับมีลูกเตะลูกคาลูกถีบมั่นใจคุมเกมโอ้ดูจะช้าไปเลยนะครับเพชรเดินดงทำท่าจะออกอาการยอมสารภาพไปแล้วครับแม่นาทีครึ่งที่เหลือครับจะเอายังไงครับเด่นผาด่างพยายามเดินเข้าไปแต่ว่าแม่ด้วยพละกำลังครับร่างกายนี่ต้องบอกว่าหัวใจแกร่งมากครับฝืนร่างกายได้ดีครับตัวหน้าของเด่นผาด่างพยายามจะลุยเข้าไปหาจังหวะบวกหาจังหวะสับเพื่อที่จะเปลี่ยนเกมครับมาคุมเกมไม่ได้แต่ว่าเพชรตัวเองเนี่ยมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าสบายสบายหวานเจี๊ยบไหมบังลีโอ้ตอนนี้นี่ดูดิเลือกเลยดูว่าเลือกแล้วโอ้โหแต่ก็ยังประมาทไม่ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เด่นผาด่างก็ยังสู้พยายามจะฮึดอยู่แต่เพชรเดินดงนั้นมั่นใจมีลูกทีบทำลายจังหวะเคลียร์เอาไว้ดูนะครับมาดูว่าช่วง1นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับจะมีปฏิหารหรือเปล่าขอให้ไม่ยอมอย่างเดียวครับสู้สุดใจถ้าแพ้ชนะไม่เป็นไรครับถ้าสู้สุดใจสู้ถึงฎีกามาเอาที่หน้าอารี 20,000 ครับคุณเอกอีก 15,000 ครับฮะคุณเอกอีก 15,000 ทีไว้ก่อนครับไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะครับเพชรเดินดงมาถึงตรงนี้ก็ต้องชื่นชมทั้ง2คนครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับต้นเกมครึ่งทางแรกนี่โดนกันไปเยอะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำได้ดีมีจังหวะโดนแล้วสุดมีจังหวะโดนแล้วมีอาการทั้งคู่มาถึงตรงนี้ครับแม่ต้องบอกว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีแล้วก็คุ้มค่าแล้วครับที่พี่น้องแฟนมวยครับแห่กันเข้ามาชมครับที่วัดป่าวังน้ำเย็นตรงนี้ครับกับทีมงานเพชรยินดีที่ขนมวยคุณภาพมาให้ได้รับชมกันถึงที่ครับเอาละครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับครบ5ยกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้ไฟที่แล้วเสมอกันมานะครับไฟนี้โอ้โหเรียกว่าชกกันอย่างสนุกเร้าใจนะครับกรรมการสมพรก็เดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2แล้วก็ใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันมาชูมือให้เพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆครับ